วัสดีครับผมบั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วนะครับเราพบกันอีกแล้วนะครับใน Yes I'm Back คืนนี้ใจฉันว้าวุ่นเพลงไม่ดังเลยไม่ได้รับความนิยมเรายังชอบเลยแต่ว่าคนก็จะรู้จักแล้วก็ติดกับเพลงรักร้อนใจรักยืนยงเพราะเราเป็นแค่เพื่อนกันเอาเพลงกลับบ้านเราแล้วกันมาจากที่ว่าทีมงานหรือเพื่อนเห็นว่าเอาเพลงกลับบ้านเราดีกว่ามันมีเยอะนะที่แบบมาทำงานกรุงเทพแล้วก็แบบคิดถึงบ้านจริงๆแล้วมันมาจากที่ลากที่ว่าพี่ไปเรียนเมืองนอกอยากกลับเชื่อเลยว่าคนที่ไปเรียนเมืองนอกเนี่ยหรือไปทำอะไรที่เมืองต่างประเทศเนี่ยจะต้องคิดถึงบ้านนึกถึงสิ่งต่างๆที่อยู่ที่บ้านความรักเอ่ยคุณพ่อคุณแม่อะไรนะนะหัวใจซึ่งตัวฉันไม่เข้าใจบางทีพี่เองจะไม่รู้ตัวหรอกว่าเราเนี่ยมีเทคนิคอย่างเงี้ยแต่คนจะบอกว่าลูกเอื้อนเอ่ยเสียงที่แบบเข้ากับเพลงรักเอ่ยอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดพี่บอกได้เลยว่ามันมาจากประสบการณ์ที่พี่ฟังเพลงเยอะและเพลงที่บอกพี่ฟังเนี่ยก็เป็นเพลงสากลซะส่วนใหญ่ซึ่งพอเรามาอัดเพลงอัลบั้มของเราเนี่ยเราก็ได้จากนักร้องคนนี้ได้จากนักร้องคนนู้นคนนี้ที่เราชอบเรียนแบบเขา